สวัสดีครับผมจะมานำเสนอแอปนี้นะครับเมืองทีโอเอิร์ธเกี่ยวกับสภาพอากาศนี่ก็คือแบบวัดอุณหภูมิแล้วสามารถสังเกตได้โดยนี้นะครับแล้วขยับเวลาได้ด้วยรู้ว่าฝนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับอธิบายนิดนึงคือโหลดแอปมาจากเพโซนะถ้า Android ก็คือชื่ออะไรนะครับมีทีโอเอิร์ธนี่ก็คือฝนตกสีน้ำเงินก็คือสีฟ้าก็คือมันฝนตกน้อยแต่ถ้าสีน้ำเงินฝนตกหนักคราวนี้เป็นเรื่องเมฆมั่งนะคะรอสักพักหนึ่งนี่วัดได้ด้วยว่ามีเมฆกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นั้นๆแล้วได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็คือความเร็วของลมเอ้ยไม่ใช่ก็คือมีพยากรณ์ไปถึง24ชั่วโมงใช่อ๋อนี่ก็คือใช้วัดว่ามันมีกี่องศาร่วงหัวเร็วความเร็วลมกี่กิโลดีจังกับมีพายุสองลูกแล้วครับเอลิเวนกับอะไรเนี่ยทามิอ๋อกดดูว่าชื่อพายุอะไรแล้วความเร็วเท่าไหร่ได้ไหมครับได้ครับหยุดดูตรงนี้ไหนลองกดดูพายุซิเป็นยังไงครับความเร็วตั้ง175กิโลสปีดเคลื่อนที่แค่17กิโลอ๋อไม่เยอะถ้าอะไรนะถ้าอะไรนะมันจะเยอะมังคุดเยอะมากมังคุดนี่189 km/h จะแรงมากเลยตอน 17.4 เอ้ยตอนของพรุ่งนี้ของวันที่22กันยายน2561พรุ่งนี้จะแรงขึ้นพรุ่งนี้จะแรงขึ้นตอนวันที่พรุ่งนี้ของวันที่22กันยายนนะครับอ๋อพรุ่งนี้คือวันที่22และอันสุดท้ายก็คือดูพายุจําได้เห็นเป็นพายุหน่อยดูเป็นพายุด้วยสวยด้วยของมังคุดเท่าไหร่นะครับประมาณ230กิโล230แต่อันนี้เท่าไหร่นะตอนนี้อันนี้แค่156อ๋อถึงพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้จะเป็น180เลยอ๋อ180 8โมง9โมง10โมงแล้วเคลื่อนไปถึงทางไหนดูได้ไหมครับดูได้ถึงนี่ครับแถวทางใต้ของญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆแถวจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ดูแถวใกล้ๆทางฟิลิปปินส์โอ้มีสองลูกทามิกับอะไรนะทามิกับอีเลเว่นอีเลเว่นไม่แรงเท่าหรอครับ55เองโอ55น้อยขอจบนะเดี๋ยวมีการตั้งค่าด้วยใช่ไหมครับตั้งอ๋อมีวัดอุณหภูมิสีเขียวสีแดงอะไรนะอ๋ออย่างนี้ครับแค่อันนี้เป็นสีเขียวเขียวนี่คือถ้าแดงแดงนี่มันร้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะลองวัดดูแดงแดงนะครับประมาณ36-37ครับได้แล้วสีขาวถ้าสีขาวขาวก็เป็นแบบสีขาวไหมครับสีขาวต้องอยู่แถวขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้นี่ครับติดลบ32องศาแล้วทำไมเมื่อเช้ามันมีสีชมพูสีม่วงสีชมพูสีชมพูสีม่วงนี่ก็คือขั้วโลกใต้ครับชมยิ่งชมพูยิ่งม่วงนี่คือเป็นไงครับหนาวกว่าหนาวกว่าขาวเยอะเลยสีชมพูนี่ก็คือเหมือนความช่วยเหลือครับว่ามันวัดยังไงสีว่าอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่รั่วอย่างอื่นแล้วมันเป็นองศาอะไรครับเซลเซียสเซลเซียสใช่ไหมมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือความเร็วอะไรเปลี่ยนได้โดยไปตั้งที่ตรงเซตติ้งตรงนี้ก็คือตรงที่เป็นฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับอ๋อสามารถหาแล้วนี่ก็แบบนี้นะครับมีลมด้วย
นี่ไง precipitation ก็คือฝนนี่แล้วอุณหภูมิก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ